ลับมาอีกเรื่องนึงคือเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเองเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับเรื่องกรณีของคุณหมอซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยนะครับแล้วก็ขับปอร์เช่แล้วก็ไปชนกับรถ Honda จำได้ไหมฮะเดี๋ยวถ้าย้อนภาพกลับไปเพราะวันนั้นเรารายงานข่าวเนี่ยนะฮะเพราะว่าครอบครัวของคนเสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาจะไปซ้อมวิ่งกันแล้วก็มีพ่อลูกแล้วก็เพื่อนนะฮะเพื่อนของลูกปรากฏว่าตาย2ศพแล้วสภาพเนี่ยเอาจริงคุณผู้ชมฮะคือทางฝั่งของตัวรถปอร์เช่เองก็พังด้านหน้าแต่ของ Honda เนี่ยไปหมดเลยเนี่ยนะฮะสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยณตรงจุดนี้ผมให้ดูสักนิดนึงเนี่ยนะฮะมันจะมีภาพทางด้านของหมอตำรวจคนเนี้ยคุณผู้ชมฮะร้อยตำรวจโทพานุรักษ์เนี่ยนะฮะแกเองก็เสียใจร้องไห้แล้วตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยแกก็ช็อกเหมือนกันเนี่ยนะฮะว่าเฮ้ยมันเหมือนกับแกทำให้มีคนตายเนี่ย2ศพมันมีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องประเด็นตรงไหนรู้ไหมฮะตอนแรกข่าวออกมาเนี่ยไปมาบอกว่าเฮ้ยเขาวัดแอลกอฮอล์แล้วทางด้านของหมอตำรวจเนี่ยมันได้ค่าประมาณแค่44ปรากฏว่าสังคมก็ตั้งคำถามบอกเฮ้ยวัดได้44ก็จริงแต่ไอ้รอบแรกที่วัดเนี่ยมัน80ด้วยความเคารพนะฮะตำรวจอีกเหมือนกันนะฮะเคสนี้แต่เจ้าตัวเสียใจนะฮะแต่สังคมก็ตั้งคำถามบอกแล้วคุณจะดำเนินคดีไหมเพราะข่าวออกมาบอกว่าพนักงานสอบสวนอาจจะไม่ดำเนินคดีเมาแล้วขับเพราะบอกว่าวัดครั้งที่2ได้44สังคมบอกเฮ้ยมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอสมมุติว่าเกิดใครเมาแล้วขับรถแล้วพนักงานสอบสวนจับปุ๊บวัดครั้งที่1เกินรอทอดเวลาแล้ววัดครั้งที่2แล้วพนักงานสอบสวนจะให้ยึดครั้งที่2มั้ยเหมือนกับหมอตำรวจมั้ยสุดท้ายกระแสสังคมนะฮะนี่ก็น่าจะเป็นอีกบทเรียนนึงฮะวันนี้พลตำรวจตรีปิยะเต้าวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสุดท้ายออกมาบอกนะฮะต้องยึดค่าแอลกอฮอล์อันที่1 80มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นั่นก็หมายความว่าจะต้องถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับเพราะก่อนหน้านี้บอกข้อหานี้อาจจะรอดเพราะทอดเวลาไปวัดครั้งที่2ได้44วันนี้ครับผู้ชมฮะก็จะมีการพิจารณาแจ้งข้อหาเนี่ยนะกับทางด้านของผู้หมวดพานุรักษ์แต่มุมนึงคุณผู้ชมฮะวันนี้ให้ดูภาพหน่อยเจ้าตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็เสียใจนะฮะไปกราบขอขมาศพดูฮะกราบเท้าญาติเหยื่อเลยฮะก็หวังว่าคุณหมอตำรวจก็จะต้องกลับมาตั้งหลักเนี่ยนะฮะในส่วนของการยอมรับผิดทั้งหมดขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะคุณหมอไปกราบเท้าขอโทษครอบครัวที่เสียชีวิตครอบครัวคนตายนะฮะอย่างคุณพรยมนคุณแม่เขาที่รูปหลังคุณหมอเนี่ยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะอย่าขับรถเร็วอีกนะลูกอย่าขับรถเร็วอีกนะลูกขณะที่คนในครอบครัวยืนยันนะฮะว่าหมอแกจะขอรับผิดชอบครอบครัวคนตายไปตลอดด้วยทั้งหมดนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องดูกันหลังจากนี้เนี่ยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเสียงครอบครัวคนตายด้วยนะฮะผมอยากให้ฟังนิดนึงฮะเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวเรามากนะครับน้องเป็นแก้วตาดวงใจของครอบครัวครับเป็นที่รักของทุกคนครับคนรอบข้างนะครับครับคือทางผู้กรณีก็มาช่วยเหลือเยียวยาไปบ้างแล้วแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่การบรรเทาครับแต่ว่าไม่มีทางหายก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนี่ขับรถเร็วนะครับฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี